จจุบันจิ๊บดุกสิตาอดีตนางร้ายหน้าสวยชื่อดังค่ะเมื่อพูดถึงนางร้ายที่โด่งดังมากๆในสายตาตัวเองเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วก็จำได้เลยแหละค่ะว่าสาวจิ๊บนี้ก็คือนางร้ายเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวที่แสดงฝีไม้ลายมือเข้าถึงบทบาทนะคะจนบางทีเราเนี่ยก็รู้สึกหมั่นไส้กับภาพที่เห็นบนหน้าจอซะจริงๆแหละค่ะแม้หน้าตาเธอจะสวยสุดนะคะสายแบ๊วชวนมองสักขนาดไหนแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่เซ็กซี่และบทบาทที่ได้รับกลายเป็นภาพของสาวมั่นในสไตล์แบบฉบับนางร้ายเข้ามาแทนที่ล่ะค่ะเธอนั้นก็โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีนะคะจากนักร้องวงซับในสู่การเป็นนักแสดงมากความสามารถซึ่งหากใครที่ติดตามข่าวของเธอในตอนนั้นนะคะจะรู้ว่าเธอนั้นเลือกตอบแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะเธอผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาผู้ทีมชาติในชุด4เกมครั้งที่26นะคะหลังจากทุ่มเทให้กับการเล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างสุดความสามารถค่ะเรามาส่องภาพปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้นั้นหลังจากที่เธอห่างหายวงการบันเทิงไปหน้าตาเธอจะเปลี่ยนไปขนาดไหนมาชมภาพกันเลยค่ะ